ฉันกำลังจะเดินทางจากคริสต์ศักราชที่19มาสู่คริสต์ศักราชที่21จากป่าลึกลับสู่สังคมหญิงโพกศีรษะค่ะและมายังสนามรบจำลองข้างหลังฉันจะเที่ยวให้ทั่วในยูเครนเลยล่ะค่ะฮูราฮิปฮูราเพลงอยู่ในทวีปยุโรปตะวันออกโดยทางตะวันออกมีชายแดนติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับโปแลนด์และฮังการีฉันจะเริ่มเดินทางจากเมืองโอวิฟลงทางตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาคาเพเทียนจากนั้นฉันจะเดินทางผ่านที่ราบตอนกลางของยูเครนไปจรดทะเลดำจนถึงเมืองที่แดดจ้าอย่างไครเมียแล้วฉันค่อยขึ้นรถไฟกลับขึ้นทางเหนือและเมืองหลวงเคียฟก่อนจะขึ้นเหนือไปชมจุดระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลต่อไปโอวิฟเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของยูเครนมันเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุโรปด้วยศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมบาโรกและเรเนซองส์ซึ่งมีชนเผ่าหลายวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันแม้ว่าที่นี่จะซึมซับสิ่งต่างๆจากสภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่วิถีชีวิตที่เลิศหรูแบบยุโรปยังคงหลงเหลือและกลับมางอกงามอีกครั้งตอนอยู่ในยุคโซเวียตที่นี่เรียกว่าลาวาฟและสมัยที่ชาวออสเตรียฮังการีปกครองที่นี่เคยชื่อว่าลัมเบิร์กนะคะเราจะเห็นร้านหรูอย่างร้านกาแฟชาวเวียนนาและอาหารเช้าที่รสเลิศค่ะฉันได้แรงบันดาลใจจากอีมุมของประวัติศาสตร์อันหลากหลายในโอวิฟฉันจึงอยากลิ้มลองความตึงเครียดดูบ้างอย่างร้านอาหารสไตล์สงครามโลกครั้งที่2กับสายลับผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนฉันมาถึงแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้องมีรหัสผ่านลับเพื่อเข้าไปในคริฟกาซึ่งมีความในซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นรหัสตัวเดียวกับเมื่อ70ปีก่อนที่ตั้งขึ้นโดยกองทัพปลดปล่อยยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือกองกำลัง UP เอลวิฟและพื้นที่รอบๆย่านชนบททางตะวันตกของยูเครนคือบ้านเกิดของพวกเขาอ๋อคุกใต้ดินเหรอคะเนี่ยพวกเขาระลึกเสมอว่าโรงเบียร์ใต้ดินแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มันได้แรงบันดาลใจจากภูเขาชานเมืองที่ใช้ซ่อนกองกำลังต่อต้านตอนถูกทหารของสตาลินและกลุ่ม KGB ตามล่าหลังสงครามจบลงเจโกฉันฮอลลี่ค่ะโอ้สวัสดีดีใจที่พบกันนะคะเจโกนาซารุกเป็นผู้ตกแต่งร้านและเป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่งอู้อ่าฮะอันนี้ให้ฉันเหรอคะให้ฉันใช่ไหมใช่ใช่ผมให้คุณครับคุณแม่นปืนเนี่ยครับผลงานที่ขัดแย้งที่สุดของเจอโกอยู่ไม่ไกลนะร้านอาหารเมซ็อกสร้างขึ้นให้กับนักเขียนชาวโอวิฟผู้ชาวโชว์อย่างลิโอโพฟอนเซเคอร์เมซ็อกเป็นเพราะผลงานการเขียนของเขาในศตวรรษที่19ซึ่งเผยว่าเขาโหยหาความทรมานที่ผู้หญิงมอบให้แก่เขาและเกิดชื่อของลัทธิมาโซคิซึมซึ่งเติมตัว IS และ M เข้าไปคุณอาจได้ดื่มกาแฟรสกลมกล่อมสักแก้วอาหารกลางวันรสเลิศหรือมีความเจ็บปวดแถมให้อีกเล็กน้อยนะคะฉันขอแค่กาแฟถ้วยหนึ่งค่ะได้สิคะคุณจะรับแซ่ด้วยไหมล่ะคะต้องการไหมคะไม่ละค่ะฉันไม่เอาวิปครีมโอเคค่ะเอามีดเล่มครับโอ้พระเจ้าช่วยฉันคิดว่าเธอถามถึงวิปครีมซะอีกไม่ใช่จะฟาดฉันแต่ฉันอึ้งจริงๆนะคะโอ้ยพอแล้วจ้ะเจ็บไหมมากเจ็บไหมเจ็บมากชอบไหมคะเจ็บฉันจะลงใต้ไปเทือกเขาคาเพเทียนค่ะเพื่อหารถชื่อมัชรุตการถคงจะโครงเคลงแล้วก็ราคาไม่แพงแต่มันจะจอดอยู่ทุกหมู่บ้านเล็กๆตามทางมันน่าท้าทายสำหรับต่างชาตินะคะที่จะได้อ่านตารางการเดินทางที่เขียนด้วยอักษรซีริลลิกฉันตาลายไปหมดแล้วล่ะค่ะ
ขอซื้อตั๋วใบหนึ่งไปโครเมียค่ะโครเมียนะคะผมแนะนำให้ไปยุโรปตะวันออกคุณจะได้ประสบการณ์ที่ใหม่ๆเพราะคุณอาจเดินทางไม่สะดวกนักแต่มันท้าทายและน่าสนุกเพราะคุณไม่เข้าใจภาษาเขามันน่าตื่นเต้นที่อ่านป้ายไม่ออกไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษคุณอย่าแปลกใจถ้าลงรถผิดป้ายแบบที่ผมพูดล่ะมันสนุกสุดเหวี่ยงเลยฉันออกจากเมืองโอวิฟไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาคาเพเทียนเพื่อมุ่งไปสู่หมู่บ้านในเมืองโคซิฟที่อยู่ออกไปไกลทางใต้ของพวกเขาเชิร์โนโกเลียชาวคาเพเทียนดึงดูดนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงที่สิ้นสุดยุคของราชวงศ์แฮปสเบิร์กและมันเหมาะจะเป็นที่เล่นสกีรวมทั้งล่องแพแม่น้ำและเดินป่ามากมันเป็นพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในเทือกเขาและมีชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆที่ดำรงชีพแบบดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นที่นี่จึงเหมือนดินแดนที่ข้ามอดีตมาอีกครั้งภูเขาเชอร์โนโกเรียจัดเป็นพื้นที่ห่างไกลที่สุดในยูเครนและยังคงมีชาวฮูเซลคนเลี้ยงสัตว์ช่างไม้และช่างแกะสลักที่จัดเป็นผู้สืบเชื้อสายคนเผ่าเซลติกเรากำลังอยู่กับชาวคาเพเทียนค่ะคุณต้องเตรียมร่มไปด้วยนะคะตลาดที่นี่มีฝนตกแล้วก็แดดออกทุกวันเสาร์ตลอดปีที่นี่ไม่เลวเพราะว่ามีของแทบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่บันไดบ้านชิ้นส่วนรถยนต์และก็เห็ดในตลาดพื้นเมืองที่โคซิฟชาวฮูเซลซึ่งเป็นคนท้องถิ่นขายงานหัตถกรรมชีสในครัวเรือนและของป่าอย่างเห็ดและลูกเบอร์รี่ฉันว่านี่เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะทำจากไขมันหมูเนื้อและก็ขนมปังอร่อยค่ะฉันออกจากหมู่บ้านมายังชนบทรอบนอกตามแม่น้ำชาเรมอชซึ่งมักจะเป็นถนนส่วนบุคคลที่ตัดขึ้นและโบสถ์หลังคารูปโดมเป็นประกายตั้งตระหง่านอยู่กลางพื้นที่มันเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่คนบนภูเขานับถืออย่างเคร่งครัดเบตาลีพับลุกเป็นคนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ B&B ช่วยฉันได้เข้าชมบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวฮูเซลหรือพ่อหมอหมอผีของชาวเขาพื้นเมืองพ่อหมอก็คือเอกลักษณ์ของที่นี่งั้นเหรอคะทุกคนนับถือใช่ไหมคะมีที่นี่อยู่ที่เดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีส่วนหนึ่งของเผ่าฮูเซลที่อยู่ที่นี่นะครับพวกเขาเป็นพ่อหมอหรือหมอผีตามที่ทางตะวันตกเรียกนะครับคนเผ่าฮูเซลเคร่งศาสนามากครับโดยรวมมันเข้ากับความเชื่อคนเผ่าเพแกนครับเป็นคริสต์ยุคเก่าและใหม่รวมกันใช่ครับฮะที่นี่จัดเป็นที่ต้องห้ามหรือเปล่าคะถ้าคุณมาเองเนี่ยคุณคงจะลำบากไม่น้อยเลยล่ะฮะแสดงว่าปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมาหาพ่อหมอกันคือถ้าพ่อหมอพูดภาษายูเครนก็คงจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะฉันเข้าใจแล้วค่ะโอเคครับเชิญทางนี้ครับครับผมรับผิดชอบครับสวัสดีค่ะวิมยอชัยเชนสเวตวาดุคามีพี่น้องที่ชั้นเลี้ยวไปพลัชนะจัดเซบสุดละหันคุณตักพลุ่งคุณถมน้ำลายข้ามไหล่ซ้ายไปข้างหลัง3ครั้งถมน้ำลายใช่ครับจริงเหรอ3ครั้งครับใช่ก็ได้ครับใช่ครับแบบนี้แหละทางด้านนั้นแหละครับใช่แรงและพลังด้านมืดเนี่ยจะออกไปพร้อมน้ำลายที่ถมไป3ครั้งนะครับการถมน้ำลายเนี่ยคือคาถาวิเศษอย่างหนึ่งเลยล่ะครับแล้วท่านมีอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างล่ะคะท่านมีพลังพิเศษที่สั่งเมฆและเปลี่ยนทิศทางของลมได้นะครับท่านไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างทั้งหญิงและชายรวมทั้งบ้านและสัตว์ต่างๆได้ด้วยนะครับมีคนมากมายเดินทางมาหาท่านเช่นยามีปัญหาครอบครัวและที่น่าสนใจคือมีนักการเมืองมากมาย
พวกเขากลัวติดคุกเพราะว่าโกงกินจึงพากันมาขอให้ท่านช่วยเหลือนะครับประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของเผ่าฮูเซอร์คือพิธีฉลองแต่งงานเก่าแก่แบบยาวนาน3วัน3คืนเบตาลีกับฉันสบโอกาสเข้าร่วมงานแต่งที่กำลังจัดขึ้นในหมู่บ้านใกล้ๆขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราต้องจ่ายเงินสดเป็นของขวัญตามประเพณีดั้งเดิมเพื่อหวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวใหญ่และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงเห็นได้ชัดว่าคนมาร่วมงานเลี้ยงกันทั้งเมืองมันเป็นงานฉลองข้ามคืนทั้งกินร้องเพลงและเต้นรำไอรีนและวากาดอนขอบคุณที่ฉันร่วมงานแต่งงานครั้งใหญ่ค่ะฉันขอให้บ่าวสาวมีความสุขแต่ฉันคงไม่ร่วมงานถึงตีสามหรอกนะคะโชคดีค่ะจากเมืองอูมานเราจะลงใต้ไปทางถนนด้านหลังกลางที่ราบขนาดใหญ่เพื่อหาเมืองชื่อแพลวอมไมส์ซึ่งเป็นมุมลึกลับที่สืบทอดจากสงครามเย็นและเคยเป็นเขตต้องห้ามในลานกว้างที่อยู่นอกเมืองพิพิธภัณฑ์กองปฏิบัติการอาวุธเคยเป็นฐานของหน่วยยิงรบลับสุดยอดในช่วงสงครามเย็นแกนหน่วยรบพิเศษของทหารโซเวียตต้องทำงานที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรอสัญญาณเรียกจากเมืองมอสโกให้ยิงหัวรบนิวเคลียร์ที่เล็งเป้าไปที่อเมริกากระทรวงกลาโหมของอเมริกาจัดว่าหัวรบนิวเคลียร์ในแพลวอมไมส์เป็นผลงานชิ้นเอกของหน่วยขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตตอนแรกมันถูกอำพรางและล้อมรอบด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงแต่ตอนนี้มันเปิดให้คนทั่วไปและกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าชมมันชื่ออะไรคะเอ็ดเวิร์ดซาบิลอฟเป็นไกด์ของฉันและยังมีอิเลียช่วยเป็นล่าภาษาอังกฤษให้เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนี่คืออะไรคะระเบิดลูกนี้สำคัญมากเพราะเราส่งมันไปที่คิวบาในปี1962ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาเหรอคะครับมันยิงได้ไกลถึง 2,000 กิโลเมตรแล้วนี่คือฐานยิงระเบิดใช่ไหมคะมันใช้ไม่ได้หรอกครับนี่เคยเป็นฐานทัพที่ใช้ยิงระเบิดนิวเคลียร์อย่างนั้นใช่ไหมคะครับมันเคยใส่หัวรบนิวเคลียร์10ลูกแล้วมันใช้เวลายิงไปที่สหรัฐเนี่ยนานเท่าไหร่คะน่าจะราว30นาทีครับขอบคุณค่ะตอนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องรอในฐานที่อยู่ในปล่องลึกใต้ดินข้างล่างซึ่งออกแบบมาเพื่อต้านการโจมตีของระเบิดนิวเคลียร์จากศัตรูซึ่งมีแหล่งออกซิเจนน้ำและอาหารเพียงพอในเวลา45วันเราต้องลงไปลึกเท่ากับตึก12ชั้นและมีคนเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่จะลงลิฟต์เล็กๆนี่ไปพร้อมๆกันฐานแบ่งเป็นห้องพักหลายห้องและห้องบังคับการมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างน้อยกว่า11ฟุตฉันเดาออกว่ามันเป็นห้องน้ำค่ะครับนี่เป็นห้องน้ำครับขอบคุณค่ะโอ้แล้วนี่มันเป็นห้องบังคับการใช่ไหมคะใช่ครับในห้องบังคับการมีเจ้าหน้าที่2คนทำงานกะละ6ชั่วโมงน่าทึ่งไหมครับค่ะครับค่ะคุณจะให้ดูอะไรคะนี่เป็นห้องสื่อสารนะครับแล้วนี่ก็เป็นโทรศัพท์ไปถึงมอสโกนี่เป็นจุดรับคำสั่งแรกของนายพลครับนี่แหละครับตรงนี้คุณต้องอยู่รับคำสั่งยิงนิวเคลียร์10ลูกคนเดียวเหรอคะถ้าสงครามปะทุพวกเขาต้องโดนยิงพวกเขาต้องฝึกรัดเข็มขัดมันน่ากลัวเพราะว่าระเบิดลงได้ทุกเมื่อค่ะและเมื่อห้องนี้ถูกออกแบบมาให้ทนแรงระเบิดนิวเคลียร์ได้การยิงจรวดต้องใช้คน2คนทำงานพร้อมกัน
ขั้นแรกคุณต้องยืนยันรหัสลับจากมอสโกที่ล็อกกุญแจไว้ในตู้เซฟจากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนจะต้องใช้กุญแจพิเศษไขให้พร้อมกันอย่างแม่นยำจากนั้นปุ่มยิงระเบิดจะทำงานเหมือนกับที่เราเห็นในหนังแต่ปุ่มยังคงไม่ได้เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีแดงค่ะเอ็ดเวิร์ดนั่งเก้าอี้ตัวนี้นานหลายปีแต่โชคดีจริงๆที่เขายังไม่ต้องกดปุ่มยิงระเบิดขอบคุณที่นำชั้นชมที่นี่นะคะมันสุดยอดเป็นเลยจริงๆค่ะขอบคุณมากครับนี่เป็นของที่ระลึกครับเยี่ยมเลยค่ะโอ้คุณนี่ใจดีจังเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอ้มีป้ายชื่อด้วยครับวู้ฉันเป็นทหารแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณทำงานที่นี่เมื่อ25ปีก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยโชคดีครับค่ะโชคดีฉันเดินทางลงใต้เพื่อไปยังท่าอุตสาหกรรมแฮซองฉันจะแวะลงชมพื้นที่ทางใต้ของยูเครนซึ่งจัดว่าเป็นเขตกึ่งการปกครองด้วยตนเองแห่งรัฐไครเมียฉันนั่งรถมาหลายชั่วโมงก็เลยจะค้างคืนที่แฮซองค่ะเพื่อเดินทางต่อไปทะเลดำนี่เป็นคืนวันเสาร์เลยอาจจะมีงานเลี้ยงที่นี่ก็ได้นะคะจริงๆแล้วฉันได้เข้ามาในบาร์หรือบริษัทจัดหาคู่โดยบังเอิญซึ่งจัดขึ้นเป็นปกติในห้องเต้นรำในโรงแรมทุกแห่งของยูเครนยูเครนเป็นเป้าหมายหลักของผู้ชายโดยเฉพาะชาวอเมริกาที่นัดพบเนื้อคู่ทางจดหมายบริษัทจะจัดแจงให้ทั้งคู่พบปะกันและจัดหาผู้หญิงท้องถิ่นมาเปิดแชมเปญให้ดื่มฟรีพวกเขาอาจเต้นรำกันบ้างและสื่อสารผ่านล่ามค่ะผมสงสัยว่าทำไมดีน่าต้องยอมจากบ้านเกิดไปยังประเทศอื่นและแต่งงานกับคนที่ไม่เคยรู้จักนะครับผมอยากจะรู้ครับเธอบอกว่าที่ยูเครนก็มีผู้ชายค่ะแต่ว่าเธออยากจะหาความสุขเธอบอกว่าเราอาจไม่รู้ตัวก็ได้ว่าชะตาของเราอาจจะถูกขีดให้ไปอยู่ที่ต่างแดนใช้ชีวิตกับคู่สมรสปีเตอร์คิงเป็นเจ้าของร่วมกันกับบริษัทจัดหาคู่ในอเมริกาธุรกิจไปได้สวยไหมคะมันอาจไม่น่าเชื่อว่ามันจะสูญทางกับเศรษฐกิจของโลกคือใครก็อยากมีคู่ครับมันเป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะผมขอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเปิดบริษัทมา15ปีแล้วแล้วมันไปได้สวยมันเป็นที่โปรดของชายหลายๆคนเลยแน่นอนครับทำไมล่ะคะผมว่าคงเป็นเพราะมีผู้ชายจากอเมริกาแล้วก็แคนาดาแล้วก็ยุโรปตะวันออกซึ่งหลากหลายและทางฝ่ายเราเนี่ยทั้งรัสเซียและยูเครนเนี่ยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายทำงานหนักแล้วก็ดื่มจัดผู้ก็อายุ40แต่ว่าแก่เท่าคนอายุ60ครับคนชอบความแปลกใหม่เศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีนะก็เลยทำให้ผู้ชายอยากจะมาหาสาวๆที่นี่นะครับครับคืนก่อนสาวๆชื่นมื่นสุดๆมีสาว50คนมารุมล้อมผมจริงเหรอคะจริงใครชื่นมื่นกว่ากันคะคุณหรือว่าสาวๆล่ะคะทั้งสองฝ่ายนะทุกคนมีความสุขนะแน่นอนครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคนรัสเซียจบปริญญามากกว่าคนบริการคิดเป็น 1.7 ต่อ 0.7 หรือ 0.3 นี่แหละสาวที่นี่ฉลาดสุดๆพวกเธอกล้าแสดงออกและทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะแรงปรารถนาถ้าคุณฉลาดพอคุณคงไม่อยากอยู่เฉยๆคุณต้องเติมเชื้อไฟคุณต้องใจกล้าใจถึงที่จะลุกขึ้นมาค้นหาผมชอบผู้หญิงแบบนี้นะที่เห็นว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขนะผมชอบแล้วแต่ละคนก็น่ารักแล้วคุณแต่งงานหรือยังคะสองแล้วกับสาวอเมริกันเหรอคะครับผมแต่งกับสาวอเมริกันแล้วตอนนี้พอแล้วเหรอพอแล้วจบกันทีอย่าบอกใครเชียวว่าผมอายุ75คุณดูหนุ่มกว่าอายุจริงตั้งเยอะค่ะฉันขอตัวนะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะยังแก่เลือกได้คุณเป็นคนสวยนะคุณสวยมากฉันว่างานคงจัดอีกยาวคุณไปต่อเหรอคะจะไปต่อไหมคะครับค่ะโชคดีนะคะฉันจะไปนอนก่อนนะอย่าเพิ่งนอนเลยนะเอาไว้เราค่อยเจอกันใหม่ค่ะไม่นานเลยคุณมันจะสาวอเมริกัน
คุณมีอะไรมากกว่าสาวอเมริกันนะเธอแปลกนะว่าไหมเอาละเรียบร้อยฉันกำลังจะไปไครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรใหญ่บนทะเลดำและต่อไปยังบ้านพักในเมืองยอร์ต้าฉันจะแวะชมพระราชวังฤดูร้อนลิวาเดียซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ในปี1911แม้ว่าท่านและครอบครัวจะเสด็จมาเพียงไม่กี่ครั้งก่อนการปฏิวัติรัสเซียจะล้มล้างราชวงศ์ท่านพระราชวังเป็นที่รู้จักกันดีมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปี1945เพราะการประชุมครั้งสำคัญหรือการประชุมยาลตาจัดขึ้นที่นี่มันเป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำอย่างสตาลินรูสเวลและเชอร์ชิลซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรมาร่วมประชุมกันเพื่อหาทางออกให้ยุโรปหลังสงครามยุติตอนนี้มันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงรูปแบบห้องสำคัญสำคัญบางห้องซึ่งส่งกลิ่นอายในช่วงที่เกิดสงครามรวมทั้งห้องพักส่วนตัวของรูสเวลและห้องทานอาหารรวมบริเวณเลียบฝั่งใกล้ยาลตาจะพบมหาราชวังแห่งอื่นเป็นจุดๆเช่นซานาโทเรียมในช่วงแรกของการปฏิวัติเลนินได้ประกาศให้คนงานและราชการชั้นผู้น้อยมีวันหยุดพักผ่อนฟรีและเมื่อไครเมียมีอากาศร้อนต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จึงครอบครองและใช้บริการของซานาโทเรียมตลอดฝั่งทะเลดำตอนนี้บ้านพักหลายแห่งของพรรคคอมมิวนิสต์ได้เปิดเป็นที่สาธารณะและมีบริการที่ค่อนข้างดีหากเปรียบเทียบกับโรงแรมของนักท่องเที่ยวทั่วไปโรงแรมในรัสเซียถูกสร้างขึ้นด้วยสภาพแรงงานเครื่องกลในช่วงทศวรรษที่1950ราคาห้องพักมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะรวมอาหารทั้ง3มื้อมีบริการให้คำปรึกษาแพทย์แม้ว่าคุณจะไม่ป่วยและมีการบำบัดหลากชนิดโอ้เยี่ยมไปเลยมาชาเป็นคนน่ารักแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้กำลังช่วยสาธิตการบำบัดทางเลือกอื่นแต่เราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่านี่เป็นเก้าอี้สตาลินคนงานเครื่องกลในสหภาพต้องพกลูกตุ้มพวกนี้ติดตัวตลอดเวลานี่คือการบำบัดจิตเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และฟื้นฟูพลังทางจิตวิญญาณมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970และได้รับความนิยมมาตลอดนี่เป็นทางเดินไปสู่หาดส่วนตัวของคลินิกซึ่งสร้างขึ้นโดยสหภาพคนงานก่อสร้างรถไฟใต้ดินของมอสโกฉันเดินทางไปทางตะวันออกเลียบชายหาดยาว35ไมล์ซึ่งอยู่ทางท่าเรือเมืองเซวาสโตพอลเพื่อไปยังริมฝั่งแม่น้ำอัลมาซึ่งเป็นสนามรบแห่งแรกของสงครามไครเมียในปี1854ในศตวรรษที่19ไครเมียตกเป็นที่หมายปองของราชวงศ์รัสเซียและราชวงศ์ออตโตมันที่อยู่ติดกันที่เมืองเซวาสโตพอลกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมกับกองทหารออตโตมันเพื่อยึดครองเมืองการตั้งแนวรบต้านครั้งนั้นทำให้ทหารของรัสเซียถอยร่นไปได้มากหนึ่งสองสามสี่สงครามไครเมียเริ่มตอน 7:00 นค่ะมันเป็นจุดแรกที่สงครามเริ่มต้นมีกองทหารราว100นายคอยรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่ที่นี่เลยค่ะเอาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คงจะเป็นทหารยามนะคะฉันต้องหาทางเข้ากองทัพอังกฤษก่อนฉันเข้าไปได้ไหมคะโอ้โหผ่านฉลุยค่ะพวกคุณพร้อมหรือยังครับผมมั่นใจเต็มร้อยตอนกลางคืนนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณตั้งค่าที่นี่ใช่ไหมใช่ครับตั้งที่นี่แหละครับอ๋อฮะแม้ว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามและแพ้ศึกแรกที่เอามาด้วย
แต่คนพื้นเมืองที่มีใจรักได้ร่วมกันก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติประจำปีและในปีนี้พวกเขาได้เชิญทหารอังกฤษมาร่วมงานฉลองด้วยทำไมคุณถึงนั่งเครื่องบินจากอังกฤษมาร่วมงานที่นี่ล่ะคะผมเหรอคือผมอยากสัมผัสประวัติศาสตร์ให้ครบ3มิตินะครับถ้าคุณแค่อ่านหนังสือคุณได้แค่มิติแรกแต่ถ้าคุณไปพิพิธภัณฑ์คุณก็ได้มิติที่2ส่วนมิติที่3ก็คือการได้จับอาวุธของจริงแล้วก็ได้ยืนในจุดเกิดเหตุนะครับมันจะทำให้คุณเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วคุณได้ทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะผมเหรอฮะผมตลกดีผมเจอในอินเทอร์เน็ตครับผมอ่านมาแล้วก็เริ่มสนใจจนวางมันไม่ลงเลยครับคุณช่วยเล่าเรื่องหมวกให้หน่อยสิคะฉันว่ามันหมวกทรงสูงครับมันใช่ครับมันทำให้ผู้ชายดูดีนะครับผู้ชายจะสง่างามยามออกรบคือคนวิกตอเรียสูง5ฟุต3นิ้วคุณก็เลยต้องมีหมวกใบใหญ่ทำให้คุณดูตัวสูงแล้วก็สง่าขึ้นอังกฤษถือว่าสงครามไครเมียเป็นวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์หรือบทกวีเรื่องภาระของแสงกองพันซึ่งเป็นเรื่องของคนโง่แต่กล้าหาญเข้าร่วมกับกองทัพเพื่อต่อต้านทหารฝ่ายรัสเซียวันนี้กองทหารหารกู้ชาติชาวอังกฤษพร้อมใจกันรบเยี่ยงชายชาตรีต่อทหารรัสเซียที่มากกว่า10เท่าในการต่อสู้จริงๆทหารอังกฤษก็มีจำนวนน้อยกว่ามากแต่พวกเขาก็ฝ่าแนวทหารของรัสเซียและเข้าไปยึดพื้นที่ในเซวาโตพอลแต่วันนี้พวกเขาจะไปไม่ไกลขนาดนั้นนักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์อย่างดร.นาตาเลียไอเซนโกเป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือเกี่ยวกับการรบที่เอามาคนในอังกฤษสนใจเรื่องสงครามไครเมียมากเพราะทุกคนรู้ดีว่าหมวกบาลาควานั้นเป็นหมวกที่ทำขึ้นในฤดูหนาวของไครเมียและเสื้อคลุมคาร์ดิแกนที่มีแต่กระดุมและก็ไม่มีปกซึ่งคิดขึ้นโดยลอร์ดคาร์ดิแกนนั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่หนาวจัดนะคะแล้วเรื่องสงครามครั้งสุดท้ายที่ทหารเนี่ยต่างมองตากันคุณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าแม้แต่ในสนามรบเมืองอัลมาทหารต้องยืนชิดกันมากเลยนะคะพวกเขาได้แสดงความกล้าความบุกบันซึ่งเรื่องนี้คนก็ได้พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าสงครามไครเมียนั้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของชายชาตรีนะคะฉันแปลกใจที่มีคนมากมายชอบดูการแสดงสงครามสมัยเก่าคนท้องถิ่นหลายพันคนหลั่งไหลเข้ามาชมเพื่อความบันเทิงแล้วตอนนี้ทหารรัสเซียยกทัพมาแล้วค่ะคนที่มียศสูงสุดก็คือในพลกองทัพรัสเซียเขานั่งรถอเนกประสงค์มาเองส่วนผู้ติดตามแล้วก็ทหารสลาฟก็มาพร้อมกันเพื่อเปิดฉากรบสงครามเริ่มขึ้นก็ทำให้เรานึกถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงวิ่งไปในสนามรบเพื่อรักษาบาดแผลให้ทหารด้วยค่ะมันอาจทำให้คุณนึกถึงนางพยาบาลฟอร์เรนซ์ไนติงเกลซึ่งเธอกลายเป็นคนสำคัญที่บุกเบิกเทคนิคพยาบาลสมัยใหม่ได้ก็เพราะเธอได้ทำงานจริงในสนามรบแห่งนี้นั่นเป็นช่างภาพค่ะสงครามไครเมียเป็นสงครามแรกที่มีนักข่าวทำข่าวในเหตุการณ์จริงทหารอังกฤษตีฝ่ารัสเซียแล้วตอนนี้พวกเขาคงจะใกล้ชนะเต็มทีแล้วค่ะทั้งนั้นมีไฟไหม้โดยบังเอิญค่ะทหารรัสเซียส่งทหารมาเพิ่มส่วนทหารอังกฤษก็ยังสู้ต่อไปนะคะมีคนตายด้วยค่ะโอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้เขาฟื้นขึ้นมาแบบปาฏิหาริย์เพื่อที่จะดับไฟค่ะเขาได้รับหลายบทบาทเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยเขาต้องตายอีกครั้งแล้วค่ะฉันว่าพวกเขาดูร่าเริงเกินไปนะทหารรัสเซียยิ้มไม่หุบเลยอ่ะแต่ว่าทหารอังกฤษเคร่งขรึมมากเลยค่ะ
โอ้ดีค่ะสงครามเอามาใกล้ยุติแล้วค่ะทุกคนแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีด้วยส่วนฉันจะกลับไปเมืองเคียฟต่อค่ะจากทางใต้ยูเครนเลียบพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่ในไครเมียฉันได้นั่งรถไฟข้ามคืนเพื่อกลับไปยังทางเหนือที่เมืองหลวงเคียฟเคียฟเป็นเมืองหลวงของยูเครนมันเป็นใจกลางของชนบทที่ขยายอาณาเขตมากลืนกินเมืองโบราณที่ถูกพบอยู่ตามฝั่งแม่น้ำเดนิเปอร์โดยเจ้าชายเผ่าไวกิ้งในศตวรรษที่6เมืองเคียฟตกระกำลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะมันถูกทำลายลงเกือบหมดและประชากรตายลงถึงเกือบครึ่งเร็วๆนี้ในปี1986มันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดใช้เวลาขับรถเพียง2ชั่วโมงจากจุดเกิดเหตุโรงงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลฉันต้องไม่พลาดที่จะไปดูพิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิลในเคียฟมันระเบิดตอนกลางคืนนะคะวันที่26เมษายนปี1986และคนแรกที่เห็นเปลวไฟคือคนดับเพลิงในสถานีใกล้ๆค่ะแต่พวกเขาไม่มีการป้องกันรังสีหรือว่าเตรียมรับมืออุบัติเหตุนูบาพิงโกโลค่อยๆเล่าเหตุการณ์สลดทีละฉากเมื่อเตาปฏิกรณ์ตัวที่4เริ่มระเบิดขึ้นทำให้แก๊สที่มีกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าพนักงานดับเพลิงวิศวกรและทหารควบคุมเพลิงไว้ไม่ได้แต่ไม่มีใครบอกคนที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับคนงานโรงงานนิวเคลียร์จนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว2วันในบันทึกภาพจุดเกิดเหตุตอนเช้าหลังการระเบิดตอนนั้นมีอนุภาครังสีกองมหึมาและมองไม่เห็นกระหน่ำลงมาสู่ผู้คนซึ่งคน 50,000 คนยังคงไปทำงานตามปกติคุณจะเห็นมันเป็นวันปกติแต่เมืองนี้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากยังมีงานแต่งงานแล้วก็คนเดินถนนเต็มไปหมดพวกเขาเห็นรถทหารเข้ามาค่ะและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทหารตอบว่าไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดทหารมาเก็บกวาดถนนเหรอคะใช่ค่ะมาเก็บฝุ่นกัมมันตรังสีแสงสีขาวๆที่คุณเห็นคือรังสีที่เกิดขึ้นตลอดมันคลุ้งเต็มไปหมดเลย มีประกาศในวันเมเดย์หรือว่าวันที่27เมษายน วิทยุท้องถิ่นแจ้งให้อพยพคนชั่วคราวและอีก3วันถัดไปพวกเขาจะกลับมาได้พวกเขาต้องนำเอกสารเงินอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับ3วันพวกเขาคิดว่าจะไปไม่นานใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกเขาอยากจะกลับมาแต่ไม่มีวันนั้นเลยเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกันที่เคยบอกว่าเชอร์โนบิลปลอดภัยเท่ากับรถยนต์โดยสารไม่เคยแจ้งวิธีรับมือเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้และพวกเขายังเก็บกวาดอย่างฉุกละหุกจนทำให้รังสีปริมาณมหาศาลทะลักออกมาจากเตาปฏิกรณ์ที่ระเบิดเครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมได้ในระยะไกลและเครื่องจักรกลหนักต้องถูกทิ้งให้เปล่าประโยชน์เมื่อถูกรังสีแทรกซึมพวกเขาต้องใช้วิธีจัดการที่โบราณที่สุดได้แก่มือเปล่าและพลั่วภาพนี้เป็นการทำความสะอาดหลังคาเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ใกล้กับเตาที่ระเบิดนะคะทหารหนุ่มถือพลั่วเพื่อเก็บซากกัมมันตรังสีแล้วพวกเขาทนรับรังสีได้นานเท่าไหร่คะแค่2นาทีค่ะแต่ละคนในกลุ่มทหาร4คนต้องสลับการทำงานทุก2นาทีแต่พวกเขารู้ดีว่าถ้าพวกเขาทำงาน2นาทีนี้พวกเขาจะไม่ต้องฝึกทหาร2ปีโดยทำงาน2นาทีแทน2ปีซึ่งเขาคิดว่าคุ้มแล้วล่ะค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ยอมทำเหรอคะก็แน่นอนค่ะตัวเลขจากหายนะครั้งนี้เชื่อถือไม่ได้แต่หน่วยงานบางแห่งเชื่อว่ามีทหารจำนวนเพียง1ใน4เท่านั้นที่รอดชีวิตมีการกล่าวถึงกลุ่มรังสีมรณะในช่วง10วันแรกที่ถูกพัดพาไปด้วยลมแรงและไร้ทิศทางได้ปกคลุมพื้นที่เกือบทั่วยุโรปจนมืดมิดมันไปได้ไกลถึงสวีเดนไอร์แลนด์และในที่สุดมันได้วนอยู่ทางเหนือถึง3รอบในปีแรกฉันออกจากเมืองเคียฟมุ่งไปทางเหนือ2ชั่วโมงเพื่อชมเมืองเชอร์โนบิลซึ่งอยู่รอบๆพื้นที่ควบคุมเมื่อฉันข้ามเขตไปได้ฉันจะขึ้นเหนือไป9ไมล์เพื่อไปยังเมืองร้างพริเพียตและสุดท้ายฉันจะขึ้นเหนือต่อไปอีก3ไมล์เพื่อไปชมโรงปฏิกรณ์ตัวที่4ที่ดังในทางไม่ดีนักคุณต้องให้บริษัทท่องเที่ยวที่เชี่ยวชาญช่วยจองล่วงหน้าคุณต้องนำหนังสือเดินทางและใช้เงิน160ดอลลาร์เพื่อเข้าชมต่อคนต่อวันส
ซึ่งมีรถตู้ที่จะมารับคุณที่โรงแรมในเมืองเคียฟสวัสดีค่ะเซอร์ไกสวัสดีครับเซอร์ไกเอวานชุกเป็นไกด์นำชั้นชมรอบๆเขตควบคุมหรือจุดตรวจเชอร์โนบิลแม้ว่าพวกเขาเรียกมันว่าเขตอันตรายแต่ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายพันคนและช่างซ่อมบำรุงรวมทั้งนักวิจัยผ่านเข้าออกทุกวันและทุกคนต้องผ่านเครื่องตรวจรังสีเพื่อดูระดับรังสีบนร่างกายตอนนี้ที่เมืองเชอร์โนบิลนี่เป็นจุดหลักของเขตควบคุมนักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านที่นี่ทั้งนั้นนะครับอ๋อค่ะแล้วนี่คือจะเป็นร้านอาหารแห่งเดียวที่เรามีนะครับโอ้จะไม่ควรจะถามเลยนะคะและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือพวกเขาต้องเซ็นเอกสารด้วยครับอ๋อฮะเป็นข้อตกลงเหรอคะใช่ครับเรื่องมาตรฐานบางอย่างเช่นการห้ามนำอาวุธยาเสพติดและของมึนเมาห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะครับอ๋อค่ะห้ามสูบบุหรี่ห้ามเปิดนิ้วเท้าและแต่งตัวให้รัดกุมห้ามสูบหายใจเข้าเต็มปอดโอเคค่ะใช่ครับเอาละค่ะฉันจะตามติดคุณและทำตามที่คุณบอกเท่านั้นนะคะตอนนี้ฉันมีไกด์ไปกับฉันด้วยพร้อมกับเครื่องวัดรังสีเราพร้อมจะเข้าไปข้างในแล้วค่ะปกตินี่เราจะเปิดเครื่องวัดรังสีตอนเข้าไปไกล10กิโลเมตรค่าปกติที่วัดได้ในเคียฟหรือเมืองอื่นในยูเครนนี่จะอยู่ที่12ถึง14เบตาไมครอนต่อชั่วโมงและถ้าการปนเปื้อนค่าจะสูงขึ้นเราจะไปดูค่ารังสีที่เปลี่ยนไปเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้ที่โรงงานนะครับถ้าคุณอ่านนะครับมันไม่ได้สูงถึง150นะครับในเคียฟวัดได้12แต่ว่าที่นี่เป็น150เนี่ยเหรอคะครับแต่ถ้าคุณวัดบนเครื่องบินค่าจะเพิ่มเป็น500อยู่ที่ว่าคุณวัดอยู่ที่ไหนมันปลอดภัยอยู่ไหนมันปลอดภัยอยู่นะคะคุณถือเครื่องวัดติดตัวเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อวัดระดับรังสีที่มันเปลี่ยนไปเหรอคะเครื่องวัดรังสีจะช่วยเตือนคุณนะครับคุณจะไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องพกเครื่องวัดติดตัวเอาไว้นะครับเช่นหลายแห่งใกล้ฮอคอยสวยๆที่อาจจะมีก้อนหินแต่ถ้าเครื่องเตือนว่ามีรังสีสูงคุณก็ต้องรีบออกจากที่นั่นเรากลัวว่าคุณจะถูกรังสีเข้าโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเป็นการกันเอาไว้ก่อนครับยี่สิบห้าปีให้หลังบรรยากาศเมืองร้างอย่างเพรียดยังคงมัวหมองซากปรักหักพังและความเสียหายของเครื่องใช้ในห้องน้ำจนถึงเศษเหล็กต้นไม้ใหญ่ค่อยๆรุกเข้ามาปกคลุมถนนและตึกสูง so this is... อันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นชื่อดังของเมืองเพรียดครับแล้วชิงช้าสวรรค์ด้วยครับที่นี่เป็นฉากหนึ่งของหายนะตอนท้ายๆที่ซึ่งทุกชีวิตต้องอพยพจากเมืองไปทันทีที่นี่เคยเป็นโรงแรมแห่งเดียวของปริเพียตมันชื่อโพลิเซียแปลว่าพื้นป่าครับแล้วเราเข้าไปได้ไหมคะครับเราขึ้นไปบนดาดฟ้าได้นะครับบนนั้นวิวสวยแต่คุณต้องใช้บันไดนะครับเพราะว่าลิฟต์ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับค่ะได้ค่ะเชิญคุณก่อนเลยเชิญเลยครับเชิญโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์บิลอยู่ห่างไปแค่3กิโลเมตรครับจากตรงนี้คุณจะเห็นตึกที่ใกล้ถล่มเต็มทีแสดงว่าพวกเขายอมทิ้งที่นี่เพราะว่ามันอาศัยไม่ได้อีกแล้วจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วครับคุณเชื่อหรือไม่ว่ามีนักท่องเที่ยว 7,000 คนลงชื่อมาเที่ยวชมที่นี่และนับวันคนที่สนใจยิ่งเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวนี่เป็นใครบ้างคะก็เป็นพวกนักเรียนและคนที่จำเหตุการณ์ได้หรือว่าคนวัยเดียวกับผมเนี่ยนะครับ
แม้แต่เด็กวัยหนุ่มสาวที่เล่นเกมดูมหรือเกมคอมพิวเตอร์พวกเขามาที่นี่และจำปริเพียดหรือตึกต่างๆได้นะพวกเขาก็ตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียวมีวิดีโอเกมด้วยเหรอคะครับเป็นวิดีโอเกมอ๋องั้นเหรอไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะฉันมาเที่ยวครั้งแรกฉันตั้งใจมานานแล้วเพราะฉันได้ยินและฝังใจเรื่องเชอร์โนบิลมาตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสฉันต้องมาให้ได้เลยแต่ฉันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยล่ะค่ะผมรู้ว่าน้อยคนจะมาที่นี่ครับผมจึงตัดสินใจมาที่นี่ด้วยซึ่งปกติคนก็ไม่ค่อยจะนิยมมากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากจะมาที่นี่เราจะไปที่ไหนกันคะโรงเรียนอนุบาลครับที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลเหรอคะใช่ครับตอนเริ่มอพยพพวกเขาจากไปตัวเปล่าหรือเปล่าคะใช่ครับพวกเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับไปตัวเปล่าครับอ๋อค่ะที่นี่ยังมีเตียงให้เด็กนอนกลางวันอยู่เลยอ่ะครับส่วนทางนี้ก็เป็นเด็กโตนะครับอ่าฮะมันเป็นภาพแห่งความหลังนี่เป็นห้องสมุดตรงไหนที่เราไปดูหรือว่าห้ามเข้าบ้างคะมีไหมคะคือตามหลักแล้วเราจะไม่เข้าบ้านพักคนอื่นเขานะครับแล้วมีสถานที่สำคัญที่ห้ามเข้าไหมคะก็มีครับเช่นอันดับหนึ่งโรงเรียนและก็โรงพยาบาลที่มีรังสีสูงคนจึงไม่กล้าเข้าไปครับส่วนนี้เป็นร้านเครื่องดนตรีก็น่าจะใช่นะครับในที่สุดเราก็นั่งรถต่อไปอีกไม่กี่ไมล์เพื่อไปที่ใจกลางจุดระเบิดหรือที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราคงไม่ลืมสิ่งที่กั้นเราจากลำธารหลอมเหลวของกัมมันตรังสีใต้ดินซึ่งเป็นซีเมนต์ฉาบที่กำลังผุพังแต่พวกเขาควรจะฉาบปูนใหม่ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน okay, so this... นี่คือเตาปฏิกรณ์ตัวที่4เหรอคะครับทุกคนรู้จักมันดีครับมันเหมือนโรงงานเก่าตรงนี้มีระดับรังสีเท่าไหร่คะคุณลองวัดดูสิวัดได้340ถ้าคุณเข้าไปใกล้นิดค่ามันจะสูงขึ้นนะครับเชิญได้ไม่ต้องกลัวครับครับมาเลยระดับรังสีไม่สูงมากหรอกนะครับแล้วระดับรังสีต่างจากที่ถนนยังไงคะมันสูงกว่าสัก4เท่าได้มั้งล่ะครับเนี่ยสูงกว่า4เท่าเลยเหรอหรือน้อยกว่าเป็นล้านเท่าเราอยู่ไกลจากเตาปฏิกรณ์ไม่กี่ร้อยหลาเท่านั้นเองนะคะใช่ครับใช่มันดูน่ากลัวฉันหมายถึงสนิมอ่ะมันใกล้จะพังเต็มทีแล้วอ่ะเหมือนมันจะถล่มลงมาเลยค่ะแผนกำบังโรงงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นต้องชะงักลงเพราะพิษจากระบบการทำงานการเมืองและเศรษฐกิจเพราะงบประมาณโครงการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีฉันไม่อยากจะฟุ้งซ่านแต่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะคะตอนนี้อยากรู้ว่ามันยังมีรังสีรั่วอยู่ใช่ไหมครับคือมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่กรณีที่ร้ายแรงขึ้นก็คือหลังคาเนี่ยพังลงมากระแทกกับแหล่งรังสีใต้ดินจนทำให้มันระเบิดออกมันเป็นของเสียกัมมันตรังสีซึ่งน่ากลัวทีเดียวนะครับที่นี่มีสัญญาณเคอร์ฟิวเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนตอน5โมงเย็นแต่เราวางแผนจะแทรกตัวเข้าไปทางอ้อมยังเขตลิมโบซึ่งอยู่ระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และจุดตรวจความปลอดภัยที่นี่เคยเป็นเขตหมู่บ้านชานเมืองราวๆ90หลังคนทั้ง 120,000 คนย้ายไปเกือบหมดแต่ยังไม่หมดซะทีเดียวในปี1986หลังจากคนถูกบังคับให้อพยพออกไปคนนับแสนยังคงยืนกรานจะกลับมาบ้านเกิดและไร่นาของบรรพบุรุษตอนนี้คนที่อายุมากกว่า48ปีเท่านั้นที่ได้สิทธิ์กลับมานอกจากนั้นยังไม่อนุญาตให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ตอนนี้คนในพื้นที่เดิมราว300คนกลับมาลงหลักปักฐานอีกครั้งและยังมีชีวิตอยู่พวกเขาได้การยกเว้นจากหน่วยงานรัฐซึ่งคอยให้ไฟฟ้าและเงินช่วยเหลือเล็กน้อยนี่เป็นบ้านคนเก่าแก่ที่นี่นะครับอ๋อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เธอมีแครอทด้วยนะคะอ๋อใช่ครับใช่เต็มตะกร้าคุณจะกลับไปด้วยก็ได้นะครับโอเคผมช่วยฉันซื้อของมาฝากยายด้วยแล้วยายคิดยังไงตอนที่โดนคำสั่งให้อพยพล่ะคะ
Що ви подумали, коли сказали виїжджати, що ви подумали? Чи? Я реготала виїжджати. Я думала, що це добре, а це вже плакало. ตอนแรกเธอยอมแต่น้อยดีนะครับเพราะว่าผู้เขาสัญญาจะให้ชีวิตที่ดีกว่าเธอได้ทุกอย่างเช่นช้อนเตียงและเครื่องนอนแต่เธออยากกลับบ้านครับแต่คิดถึงบ้านบ้านเกิดเนี่ยสำคัญต่อเธอมากเธอรักบ้านเธอมากเลยนะครับครับที่นี่ยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์อย่างจริงจังเราจึงไม่รู้ว่าคนเหล่านี้ถูกอันตรายจากรังสีที่ผ่านมาจากสิ่งแวดล้อมหรือไม่ภัยร้ายอาการป่วยและจำนวนคนตายของเหตุการณ์เชอร์โนบิลยังคงสรุปไม่ได้และขัดแย้งกันอย่างดุเดือดเนื่องจากต่างคนต่างความเห็นแต่ฉันแน่ใจได้เรื่องหนึ่งว่ายังมีหญิงโพกศีรษะที่ชื่อแฮนนาคนนี้ได้ท้าทายผู้เชี่ยวชาญทุกคนและเธอยังไม่ยอมแพ้ยายไม่กลัวรังสีเลยเหรอคะเธอบอกว่าถ้ากลัวคงไม่กลับมาคนตายเพราะไม่มีจะกินไม่ใช่ตายเพราะรังสีนะครับไม่มีจะกินเหรอคะครับคนตายเพราะอดตายไม่ใช่เพราะรังสีไม่ใช่รังสีครับมีคำพูดมากมายเมื่อฉันนึกถึงยูเครนและคนที่นี่เอื้อเฟื้อหนักแน่นและถ่อมตัวมันถึงใบหน้าที่อดทนต่อความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ชาวยูเครนโดยเฉพาะหญิงโพกศีรษะแบบยายคนนี้นะคะและยูเครนก็คือดินแดนมหัศจรรย์ตลอดกาลค่ะเลี้ยงไก่กันดีกว่าค่ะยายเอ้าคุณผู้ชมครับยูเครนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยนะครับในเครือรัฐเอกราชรองจากสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยสินค้าส่งออกที่สำคัญนะครับได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผลไม้กระป๋องผลิตภัณฑ์พลาสติกอัญมณีแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับส่วนสินค้าที่เรานำเข้าจากประเทศยูเครนเนี่ยก็มีได้แก่เหล็กปุ๋ยแล้วก็ยากำจัดศัตรูพืชด้วยล่ะครับและคุณผู้ชมมีคำแนะนำนะครับหรือข้อติชมอยากส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการสามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับที่อีเมลนี้thonglokwang@thaipbs.or.th ครับเพราะพื้นที่แห่งนี้มีการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ